ตัวตึงการเมืองระดับตำนานอย่างคุณณัฐวุฒิใส่เกลือปะทะตัวตึงเรดส้มแฮร์รี่ไพวันงานนี้มีเดือดเคยสัญญามั่นมั่นว่าจะจับมือก้าวไกลไปตลอดมีคนเขาสงสัยว่าตกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอายังไงกันแน่จะทรยศประชาชนไหมเลยพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเดินซ้ายเดินขวานะครับสามารถจับมือกับใครก็ได้เงี้ยเหรอคะหมายถึงอะลุงนั่งยิ้มรอยึดอำนาจลุงแบบนั่งยิ้มอยู่บ้านเดี๋ยวเสร็จแน่ต้องอย่าทำให้ฝันเขาเป็นจริงยิ่งเวลานานไปเท่าไหร่จะไม่เป็นคุณของขั้วฝ่ายประชาธิปไตยที่กำลังจับมือกันอยู่กาแฟส้มให้พี่เต้นทานเลยค่ะพี่เต้นควรต้องทานผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟถ้าเป็นโกโก้กินได้เมนูหักหลังเพื่อนไม่ใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาแย่งซีนกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะว่าอยู่ในร้านกาแฟตอนนี้เมนูกาแฟยอดฮิตเมนูหนึ่งเขากำลังมาแรงนะคะอาจจะมีการทำกาแฟกันในรายการเกิดขึ้นที่สำคัญนะคะแขกรับเชิญของเราบอกเลยว่าเขาคือตัวตึง เขาคือเจ้าพ่อเขาอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเป็นตัวตึงการเมืองเลยใช่ไหมอยู่แล้วรายการและเขามีความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งกับเจ้าของคนคิดสูตรเมนูมิ้นช็อกเมนูนี้เมนูหักหลังเพื่อนพี่เจนไม่ได้พูดเองไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปพบแขกรับเชิญกันอ้าวพี่เต้นครับสวัสดีค่ะแล้วปล่อยให้หนูพูดอยู่คนเดียวทำไมตั้งนานเนี่ยก็นั่งฟังอยู่เพิ่งมาถึงแต่ว่าทีมงานเขาไล่ฟังเพิ่งมาถึงคืออย่างนี้ยังไงคะดีใจที่ได้ออกรายการพี่เต้นก็ไปบ่อยช่อง8ตึก RS ก็ไปมาแล้วไม่ใช่เหรอคะ2ครั้ง2รอบใช่ครับเคยดูรายการเลี้ยงซีนของหนูไหมไม่นั่นแหละตอบเลยเดี๋ยวจะต้องดูเพราะว่าตัวเองมาออกแล้วเดี๋ยวจะเป็นแฟนรายการต่อไปอยู่ในวงการการเมืองเนี่ยมีเขามีการแย่งซีนกันไหมคือผมเป็นคนการเมืองที่ไม่ค่อยหวงซีนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะถูกแย่งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่ในการชุมนุมอยู่ในม็อบจะปราศัยเนี่ยพรรคพวกก็ให้ขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนสุดท้ายอ้าวคำว่าคนสุดท้ายนี่ไปตีหนึ่งตีสองตีสองกว่าก็มีมีคนฟังเหรอครับพี่เต้นตีหนึ่งตีสองไม่ใช่เขาหลับกันหมดแล้วเหรอก็มีฮะมีเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าผมขึ้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวคนกลับหมดก็เลยขึ้นซะตอนดึกทีนี้ถามว่าเอ๊ะตรงนั้นช่วงเวลา 2:00 น 3:00 นซึ่งก็เป็นเวลาพรามไทม์แล้วเราไม่ได้ขึ้นเวทีจะถือว่าถูกแย่งซีนมั้ยก็ไม่อ่ะเพราะว่าผมอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นมาตลอดแล้วก็มีความเชื่อของตัวเองว่าพื้นที่ทางการเมืองเป็นพื้นที่ของคนทุกคนใครจะขึ้นพูดตอนไหนใครจะแสดงบทบาทในเวลาใดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประชาชนเขาเป็นคนตัดสินแล้วพี่เต้งเคยแย่งซีนคนอื่นมั้ยก็ไม่น่าอีกนะครับคือปกติจะเป็นคนที่นั่งอยู่หลังเวทีแล้วจะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงให้คนนี้ก่อนให้ขอแป๊บมันจะเป็นแบบนั้นก็ได้เลยใช่ครับหนูเกินเมื่อตอนเปิดรายการวันนี้ไม่ให้พี่เต้นมาร้านกาแฟเฉยๆแต่จะชวนพี่เต้นมาทำเมนูของเพื่อนเอาไม่ใช่เมนูอะไรนะมิ้นช็อกช็อกมิ้นมิ้นช็อกอ๋อมิ้นช็อกช็อกมิ้นมันมิ้นช็อกมิ้นช็อกไม่น่าจะเกี่ยวกับการหักหลังเพื่อนหรืออะไรนะพี่เต้นไม่ได้ดูเหรอโซเชียลเขาบอกว่าบางร้านกาแฟเขาบอกเขาประกาศเลิกเลยเขาไม่ขายแล้วเมนูนี้เพราะว่ามันหักหลังเพื่อนนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งคงจะไปเทียบเคียงกับบทบาททางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในเวลาปัจจุบันหนูยังไม่ได้ว่าเลยนะคะไม่ความหมายมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในทัศนะของผมและความจริงที่ผมเห็นเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นการหักหลังเพื่อนหรือแม้กระทั่งหักหลังประชาชนเราก็ไปคุยกับพรรคที่เขาเคยอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเก่าว่าก็ต้องการคะแนนมาเติมให้มันครบให้ตั้งรัฐบาลได้ไม่คุยกับเขาแล้วจะเอาคะแนนเข้ามายังไงเสียงไม่ออกอีกเดี๋ยวนี้ได้ลองทำนะคะเอ้ยอะไรคะคุณพี่ขาเราจะทำเมนูช็อกมิ้นทำไมเอาน้ำส้มมาคะนี่ต้องการจะสื่ออะไรถึงพี่เต้นหรือเปล่าอยากจะบอกว่าที่นี่เขาเด็ดตรงนี้เมนูนี้เขาเด็ดครับเมนูอะไรเนี่ยยังไงครับเขาเรียกอะไรเนี่ยการเมืองครับก็ไม่เกี่ยวนะคะคุณผู้ชมแหมรีบออกตัวนะคะอันนี้ผมส้มกาแฟส้มอ๋อโอเคกาแฟน้ำส้มให้พี่เต้นทานเลยค่ะพี่เต้นควรต้องทานค่ะขอบคุณมากแต่ว่าโดยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ครับผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเอ้าทำไมคะรักษาสุขภาพมากดื่มเหล้าอย่างเดียวปาแต่ไหนแต่ไรมาฮะก็อะไรครับพี่เต้นคะไม่ถูกรถหรือว่ายังไงคือดื่มแล้วมันเอ้าแล้วเวลาไปปลาใสตีหนึ่งตีสองไม่ดื่มกาแฟแล้วไปดื่มอะไรมันจะช่วยได้นะครับพี่เต้นชาร้อนๆเป็นอย่างนั้นมาตลอดเน้นชาใช่ๆขอบคุณครับรับไปด้วยได้ครับมิตรจิตมิตรใจได้ครับครับผมแต่ไม่ดื่มครับครับหนูดื่มเองใช่ให้แล้วขอคือก็พี่เต้นเขาไม่ดื่มอันนี้เรียกว่ากาแฟส้มไม่แต่คนที่รู้จักผมจะรู้ดีผมคิดยังไงกับสีส้มครับพี่เต้นสวยดีครับดีไหมสีส้มดีไหมครับสวยดี
ูนี้ตอนนี้ขายดีไหมคะพี่บอยคะมีกระแสผมขายดีขึ้นมาเลยครับแต่บางร้านเขาไม่ขายไปเลยนะเพราะเขาถือว่ามันเป็นเมนูหักหลังเพื่อนอันนี้มันเป็นตัวสินค้าอ๋อค่ะพี่ทีนี้ถ้าเราไปเป็นเรียกเมนูแบบนั้นไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยนะค่ะเรื่องธุรกิจค้าขายเนี่ยผมว่าเห็นใจร้านค้าเขาผมว่ามันก็อาจจะเป็นเมนูที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการอันนี้พี่เต้ก็ทานได้แล้วสิถ้าเป็นตัวก็กินได้เมนูหักหลังเพื่อนค่ะไม่ใช่ไม่มีมันไม่มีของกินอะไรที่จะต้องถูกกำหนดเมนูแบบนั้นมันไม่ควรใช่ไหมครับพี่เต้ใช่ครับทำไมกระแสโซเชียลเขาไม่พูดแบบที่พี่เต้นพูดเลยล่ะคะคือถ้าล่าสุดเห็นไหมที่คิดยังไงในนู่นถามตรงคิดยังไงกับการที่การชุมนุมไม่ใช่การชุมนุมหนูไม่รู้ว่าที่เขาเดินประท้วงกันแล้วก็ล่าสุดเขามีการโปรยใบปลิวถึงพี่หมอชนน่านเขามันตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะลาออกก็เป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนบางส่วนที่อยู่ในที่ชุมนุมแต่ว่าถ้าตามดูข่าวหรือตามดูเขาโปรยมาจากสะพานลอยใช่ครับถ้าตามดูข่าวหรือความเห็นในโลกออนไลน์ก็จะมีคนบางส่วนในที่ชุมนุมเดียวกันเขาก็เห็นต่างก็ใช่ครับมันก็มีแบบนี้เป็นบรรยากาศธรรมดาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่เป็นแบบผู้ชุมนุมในยุคสมัยนี้ว่าท่าทีหรืออะไรหรือสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังมีอะไรไหมครับไม่มีคำชี้แนะครับเพราะว่าหลักคิดของผมตลอดมาก็คือว่าคนที่ออกไปยืนบนเวทีต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเล็กใหญ่ใหม่เก่าทุกคนเอาชีวิตกับอิสรภาพของตัวเองเป็นเดิมพันดังนั้นทุกคนเท่ากันพี่เต้นพูดดีจังเลยหนูนึกว่าพี่เต้นจะบอกว่าเอ้ยลดความห้าวกันลงหน่อยไม่เลยฮะไม่มีหรอกครับแต่ไหนแต่ไรมาผมไปเจอน้องๆหลายคนในเรือนจำถ้าเขาเจอคนไหนนะคะในเรือนจำฮะเจออานนท์เพนกวินเจอใครต่อใครถ้าพวกเขาไม่ถามความเห็นเรื่องการต่อสู้ผมไม่เคยพูดและผมยึดหลักนี้มาตลอดเพราะผมเชื่อว่านักต่อสู้เนี่ยเราต้องเคารพและให้เกียรติกันถ้าเขาถามว่าเรื่องนี้พี่คิดยังไงผมค่อยพูดแต่ถ้าเขาไม่ถามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมไม่เคยเสนอคำแนะนำน้องแพรรี่เอาอย่างนี้ การตั้งรัฐบาลเนี่ยคราวที่แล้วโหวตไม่ได้เพราะว่าสว.เขาไม่โหวตให้นะฮะทีนี้ถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคที่พรรคเพื่อไทยเขาเชิญไปคุยเนี่ยเขาบอกว่าเขายกมือให้โดยไม่จำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกันก็ได้เอาไม่คะแนนเขาถูกไหมครับถ้าเราจะหาเสียงจากเขาเอาคะแนนจากเขาไม่คุยกับเขาจะเอามายังไงเราไม่ยึดในหลักการล่ะคะหลักการมันก็ต้องยึดอยู่แต่ว่าความเป็นจริงมันก็ต้องฝ่าไปให้ได้ไม่หักหลังประชาชนนะถ้าหากว่ากติกามันเป็นอย่างปกติพรรคก้าวไกลก็เป็นพี่เต้นจะบอกว่าบ้านเมืองเรากติกาไม่ปกติหรอคะเนี่ยก็มันผิดปกติมา20กว่าปีแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยมา20กว่าปีแล้วนี่คือความจริงถูกไหมครับดังนั้นผมอยู่ในสนามผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดมาเนี่ยผมก็อยู่กับความเป็นจริงเช่นนี้ค่ะดื่มเมนูหักหลังครับไม่ใช่ฮะสำหรับผมจะเรียกมันว่าช็อกมิ้นนี่แหละพี่เต้นคะสมมติว่าถ้าให้พี่เต้นแนะนำเมนูน้ำเนาะใช่ไหมที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้พี่เต้นอยากแนะนำน้ำอะไรผมว่าน้ำอะไรก็ได้ที่กินแล้วเราตั้งสติกินแล้วใจเย็นๆพี่เต้นว่าใครไม่มีสติครับไม่ใช่นะครับทุกคนวันนี้ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ใจเย็นๆดูเหตุการณ์เป็นจริงที่มันจะพัฒนาต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นให้รอดูก่อนงี้เหรอครับใช่ครับและถ้าลงตู่นะคะน้ำอะไรเหมาะกับลงตู่ก็เหมือนกันนะท่านก็ต้องตั้งสติว่าเมื่อประชาชนปฏิเสธท่านขนาดนี้แล้วท่านก็ควรละวางจากอำนาจแล้วคนที่ชอบลุงตู่เขามีเยอะแยะนะพี่เต้นไปพูดอย่างนี้แต่มีน้อยกว่าคนไม่ชอบแล้วกติกาเขาบอกแล้วว่าเอาคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาใช้อำนาจกำหนดสวมาให้โหวตนายกมันเลยยากมาจนวันนี้ถ้าไม่มีสวพี่เต้นคิดว่ายังไงก็พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่พอเลือกตั้งเสร็จผมก็พยายามเดินเจรจากับสว.หาเสียงให้กับพิธานี่คือความเป็นจริงและผมก็ดื่มช็อกมินเพราะนั้นผมก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นการดื่มเมนูหักหลังเพื่อนเพราะผมทำให้เพื่อนโดยไม่ต้องบอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าทำไปแล้วใช่เหรอคะพี่เต้นผมมีเกียรติยศของผมและผมพูดด้วยเกียรติยศของผมคือเมนูนี้ถ้ามันจะถูกเรียกว่าเมนูหักหลังเพื่อนเนี่ยผมก็เห็นต่างในขณะเดียวกันมันก็ไม่ควรมีเมนูหักหน้าเพื่อนถูกไหมครับว่าใครคะไม่ทราบแหละว่าใครครับพี่เต้นไม่มีหนูไปหักหน้าพี่เต้นเท่าไหนไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าน้องแพรรี่แต่หมายความว่าตราบใดก็ตามที่มีความเป็นเพื่อนมันจะต้องไม่มีทั้งหักหลังและหักหน้ากันไม่รู้แหละพี่เต้นอาจจะสื่อถึงใครไปไม่ใช่อาจจะถือถึงน้ำสีส้มๆไม่มีความหมายอื่นพิเศษแต่ผมให้ความหมายกับคำว่าเพื่อนว่าไม่ควรมีสองคำนี้ไม่ว่าจะหักหลังหรือหักหน้าก็ตามอ่า
ค่ะพี่เต้นขาเดี๋ยววันนี้คงจะต้องแบบล้วงลึกล้วงในล้วงนอกพี่เต้นเกี่ยวกับล้วงนอกพอครับไม่ล้วงในล้วงนอกพี่เต้นเกี่ยวกับหลายๆเรื่องที่หนูอยากรู้จากปากพี่เต้นเพราะว่าพูดนิดนึงหนูก็ติดตามพี่เต้นมาแต่สมัยหนูอยู่ในผ้าเหลืองหนูก็ตู้ติดตามเรื่องการชุมนุมที่หนูติดตามทั้งสองฝั่งนั่นแหละสมัยที่พันธมิตรก็ตามสมัยเสื้อแดงเราก็ติดตามนะเพราะเราเป็นคนสนใจสถานการณ์บ้านเมืองเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถามคำถามหลายคำถามที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเนาะจากพี่เต้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณทักษิณประเด็นเรื่องนายกคนใหม่ตกลงเป็นใครแน่แต่ว่าคงจะไม่คุยที่ร้านกาแฟนะเดี๋ยวขอไปร้านเยี่ยมใต้ของพี่เต้นได้ไหมคะยินดีครับได้เนาะอาหารอร่อยมากมีเมนูเด็ดร้อยรอน้องแล้วนะคะครับไม่มีหักหลังเพื่อนไม่มีเมนูหักหลังเพื่อนและไม่มีเมนูหักหน้าเพื่อน ได้ค่ะคไปกันเลยไหมครับพี่เต้นครับยินดีครับไปค่ะพี่เต้นขานี่พี่เต้นพาหนูมาที่ไหนยังไงคะเนี่ยร้านเยี่ยมใต้ครับเยี่ยมอะไรนะคะเยี่ยมใต้เยี่ยมใต้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ขายอาหารเหนือร้านใครคะเยี่ยมใต้เนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาก็จะพูดว่าเป็นร้านผมแต่ทั้งในทางความเป็นจริงและในทางปฏิบัติเป็นร้านปัญญาครับเมนูหลายอย่างรู้สึกแพงมากเลยนะครับพี่เต้นเมื่อกี้หนูแอบเห็นใต้มัสมั่นหมูอะไรแสนกว่าบาทคะน่ะไม่ใช่โอ้ขายร้อยกว่า200กว่าโปรดิวเซอร์เธอไปบอกว่าเป็นแสนกว่ามันไม่ใช่นะใครมันจะขายมัสมั่นด้วยเดียวกันตั้งตัวได้เลยได้ 190,220 ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแซวเล่นค่ะแซวเล่นครับที่นี่เด็ดยังไงบ้างคะที่นี่ร้านเยี่ยมใต้ค่ะร้านเยี่ยมใต้เนี่ยจะเป็นร้านอาหารปักใต้รสชาติจัดจ้านรสชาติเนี่ยแกงคือแกงน้ำพริกคือน้ำพริกไม่หลบรสมือเลยหมายความว่าไงคะเผ็ดก็คือเผ็ดหวานก็คือหวานเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวก็คือรสจัดเต็มที่เลยใช่ครับเหมือนกับว่าไปกินอยู่ที่ภาคใต้จริงๆที่ปากใต้จึงชื่อร้านเยี่ยมใต้มาที่นี่เหมือนลงใต้อันนี้คือเมนูที่เป็นของทางร้านใช่ไหมคะมีอะไรบ้างครับพี่เต้งขาคือเรื่องมันเกิดเหตุว่าคุณสรยุทธแกแวะมาชิมอาหารค่ะแล้วแกก็ทานแกงส้มปลากระพงเสร็จแล้วก็เกิดถูกใจรสชาติเหลือเป็นน้ำแกงเจ้าตัวก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านบอกว่าจะทำให้ใหม่ก็ไม่ยอมกลับเอาน้ำแกงใส่ถุงกลับบ้านใช่ครับกลับไปแกก็บอกว่าไปหาซื้อดอกแคตามตลาดใกล้บ้านค่ะมาใส่กินได้อีกรอบนึงหลังจากนั้นเนี่ยคนมาก็จะสั่งแกงส้มใบเลี้ยงผัดไข่นี่ก็นี่เมนูนี้เลยก็เป็นเมนูที่คุณสรยุทธเขาพูดถึงแล้วก็สั่งทานเหมือนกันจุดเด่นของกับข้าวร้านนี้นะฮะคุณแพรี่ก็คือเครื่องแกงทุกชนิดเนี่ยไม่ได้ซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปทางร้านทำเองทำเองเลยเหรอคะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กลิ่นความหอมของเครื่องแกงด้วยพีเซนต์เก่งเนาะคุณโน้คุยจากการเมืองเก่งพี่เต้นน่ะพีเซนต์อาหารเก่งมากเอาก็ผมเห็นเขาทำผมรู้กระบวนการและทั้งหมดอาหารทุกจานทุกอย่างเนี่ยบอกคุณแพรี่ได้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยทำไม่เป็นสักอย่างเลยอ้าวแล้วที่พูดเมื่อกี้ล่ะคะก็รู้ว่าเขาทำรู้ว่ากระบวนการในการปรุงพัญญาผมเนี่ยชอบทำอาหารใต้แต่พี่เต้นนี่โปรพัญญาน่าดูเลยนะฮะเอาไม่จริงๆเขามาหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้มาครับอะไรที่บูชาเราเก็บไว้บ้างส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานี้ก็คือ FC พี่เต้นล้วนๆไหมหรือว่ายังไงคะที่นี่ก็ส่วนใหญ่นะเยี่ยมใต้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เป็นนักการเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในโลกออนไลน์เวลาเขามาเยี่ยมเขามาชิมเขาก็เอาไปโพสเอาไปรีวิวศิลปินก็มีฮะเสกโลโซนี่ก็มา2รอบแล้วมาก็จะตั้งท่าเล่นดนตรีในร้านให้ได้มีไหมฮะมีดนตรีไหมในร้านไม่มีไม่มีผมได้ห้ามตามไว้อ้าวทำไมคะเพราะมันไม่มีอ้าวไม่มีดนตรีครับอ้าวเมนูคนดังคืออะไรคะถ้าอย่างคุณเศรษฐามาคุณอุ้งอิงมาคุณอุ้งอิงเนี่ยจะใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยชอบอาหารรสจัดและเป็นคนกินรสจัดจริงๆแกงส้มเนี่ยที่นี่รสชาติก็เข้มนะค่ะตักใส่ถ้วยอย่างเงี้ยสดน้ำหน้าตาเฉยเลยขนมจีนน้ำยาเนี่ยที่นี่รสชาติก็จัดอยู่แล้วค่ะคุณเศรษฐาเด็ดพริกขี้หนูเสิร์ฟสดเนี่ยใส่เติมลงไปแสดงว่าท่านทานอาหารใต้เก่งมากเสิร์ฟแพรี่นะครับได้ค่ะโอ้ดูน่าทานอันนั้นใส่กับอะไรคะสับปะรดมะละกอก็มีคือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าแกงส้มเนี่ยจะใส่กับผักอะไรนะฮะตายแล้วยังอยู่ครับ หมายถึงว่าหนูเห็นอาหารแล้วหนูก็อุทานนะคะพี่เต้นคะหนูยังไม่รีบค่ะรู้ว่าใครเป็นไรเราจะอยู่ด้วยกันค่ะพี่เต้นยินดีครับเราจะอยู่รอเห็นนายกใหม่นะคะครับนี่แกงเหลืองนะคะคุณผู้ชมครับผมคือปากใต้เนี่ยเขาจะเรียกแกงส้มคนกรุงเทพเขาเรียกแกงเหลืองแต่มันคือการปูปลาอร่อยมากปลากระพงเห็นไหมสดสดเครื่องแกงเขาอย่างถึงจะมาสดๆนะครับแล้วเราก็ทำเป็นวัตถุสุกไม่ใช่วัตถุดิบนะคะเป็นวัตถุสุกฮะจริงๆพี่เต้นเป็นคนอารมณ์ดีนะมีอารมณ์ขันใช่ไหมคะ
ขันใช่ไหมครับพี่เต้นถ้าไม่ขันก็ไม่ดีฮะก็ขันอยู่ครับขันอยู่อารมณ์ไงพูดถึงอารมณ์อารมณ์ขันก็คืออารมณ์ดีครับคือผมว่าการคุยกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็การสร้างความสุขให้กับผู้คนที่เราได้สัมผัสสนทนาผมว่ามันเป็นเรื่องดีฮะมีเกมนิดนึงได้ไหมครับพี่เต้นให้เล่นนิดนึงเกมถามเร็วตอบไวถ้าหนูพูดถึงชื่อของบุคคลเหล่านี้พี่เต้นต้องอธิบายเขาว่าพี่เต้นนึกถึงอะไรเวลาพูดถึงชื่อคนเหล่านี้ภายใน10วินาทีครับพร้อมไหมฮะครับชื่อแรกนะคะครับประยุทธ์9ปีที่ผ่านมานานเกินพอสำหรับการที่จะยุติลงเพียงเท่านี้ที่ประกาศวางมือนั้นชอบด้วยเหตุผลแล้วประวิตรท่านควรจะเดินออกไปอย่างช้าๆโดยไม่ต้องมีใครประคองเดินแล้วก็ไปใช้ชีวิตในบ้านปลายของท่านอย่างมีความสุขพิธาก็เป็นกำลังใจให้สิ่งที่ทำมาเดินหน้าที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปอนุทินอยากจะให้พยายามขับเครื่องบินบ่อยๆ เพื่อที่จะได้ขนหัวใจไปให้คนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาเดือดร้อนแต่ว่าเวลาขับเครื่องบินก็พยายามรักษาวงโคจรอย่าให้หลุดออกนอกโลกธนาธรให้กำลังใจทราบว่าเป็นคนชอบกีฬาวิบากชอบกีฬาที่ต้องใช้กำลังใช้อะไรมากๆก็ขอให้สะสมกำลังไว้ทักษิณอยากให้ท่านกลับมาไวๆอยากให้วันที่10สิงหาคมเป็นวันที่คนไทยได้ต้อนรับการกลับมาของท่านน้ำพริกแมงดาอร่อยดีค่ะรสชาติดีกลิ่นหอมเต้นคิดว่าตอนนี้ทิศทางการเมืองบ้านเรามันจะไปแนวไหนครับเพราะว่าหลายๆคนก็แบบลุ้นกันเหลือเกินรอกันเหลือเกินมันดูเหมือนไม่ค่อยขยับขยื่นสักทีแล้วก็เกมก็พลิกไปพลิกมาตลอดเป็นทิศทางที่มีความยากลำบากมีอุปสรรคเพียงแต่ว่าใครที่ยังเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยต้องพยายามช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้บางทีคำว่าชัยชนะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันแต่การเดินไปข้างหน้าก้าวใหญ่ๆอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรักษาชัยชนะของประชาชนไว้ก็จำเป็นพี่เต้นคิดว่ายังไงครับกับบางกระแสที่เขาบอกว่าโอ้ยโดยที่สุดท้ายแล้วนายกก็ไม่ใช่ทั้งคุณอุ้งอิงไม่ใช่ทั้งคุณเศรษฐาหรอกจะเป็นใครฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะมันมีกระแสแบบนี้ไม่รู้ ผมยังเชื่อว่านายกรัฐมนตรีค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับการมอบหมายให้เป็นพรรคแกนนำค่ะก็จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาและหวังใจว่าคุณเศรษฐาจะได้รับการโหวตจากรัฐสภาให้ทำหน้าที่แล้วคิดว่าสวเขาจะเอาเหรอครับเขาก็ยังเอียงข้างให้อยู่นะคือบางคนก็ตอบรับบางคนก็ยังไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำนักแต่ว่าบ้านเมืองมันต้องเดินไปข้างหน้าครับก็ลดเงื่อนไขกันบ้างถอยกันบ้างคนละ9-2-9เพื่อให้บ้านเมืองได้ไปต่อผมว่าสวก็ควรจะคิดแบบนี้แล้วถ้าเขาบอกว่าโอ้ยในกรณีที่บ้านเมืองมันวุ่นวายอย่างนี้มันแบบมันไม่เขาไม่เอาจริงๆต่อให้เปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยสวก็ยังไม่โหวตคะแนนเสียงก็ยังไม่พอลุงตู่อยู่ต่อคิดไหมคะผมว่าลุงตู่แกรอของพวกนี้อยู่นะแกประกาศวางมือแล้วก็จริงแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มีรัฐบาลใหม่กติกาที่เขียนไว้ก็อนุญาตให้แกอยู่ไปได้เรื่อยๆอยู่ไปอีก10เดือนและ10เดือนถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ห่วงว่าขั้วที่จับกัน8พรรคเนี่ยจะสามารถยืนรับสถานการณ์อยู่ได้ถึง10เดือนหรือเปล่าเพราะว่านี่มันคือการสู้กันนะครับค่ะคือเราอย่าลืมว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีครบทุกอย่างทั้งสวทั้งอำนาจทั้งตัวบทกฎหมายถ้าในไม่กี่เดือนข้างหน้าเรายังตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ก็ไม่แน่ว่าพรรคการเมืองใน8พรรคเนี่ยจะเหลืออยู่กี่พรรคและแต่ละพรรคจะเผชิญชะตากรรมอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่วิตกกังวลเกินไปแต่ผมอยู่พรรคเพื่อไทยเราเจอแบบนี้มาตลอดจะมีกฎอัยการทรงอัยการศึกอะไรออกมาไหมคะถ้าอัยการยังไม่บวชก็ไม่ควรจะศึก ว่ามันคนละเรื่องครับพี่เต้นอ๋อครับมันไม่มีความชอบธรรมให้ใช้กฎอัยการศึกก็แล้วกันแล้วอย่าคิดใช้เลยอย่าไปอ้างว่าที่ประชาชนก็ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวกันทุกวันเวลานี้มันจะนำไปสู่ความวุ่นวายเพราะมันยังไม่มีความวุ่นวายอะไรก็เหมือนจะกำลังเดินตามเกมเขาหรือเปล่าเหมือนมีคนวางหมากให้เราเดินหรือเปล่าพี่เต้นมองอย่างนั้นไหมมันเป็นค่ายกลยังไงคะถ้าเราดูหนังจีนเนี่ยนะครับนี่คือค่ายกลที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่าค่ายกลเกาะดอกเทาะเป็นค่ายกลที่จัดตั้งขึ้นโดยมารบูรพาแต่ว่าค่ายกลที่เราเจออยู่ในการเมืองไทยเป็นค่ายกลที่อาจจะทำให้
คนไทยเนี่ยท้อเพราะว่าดูมันยากเย็นแสนเข็ญเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่จบเทคะแนนให้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ยังตั้งรัฐบาลตั้งนายกไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพยายามเดินครับ มีช่องตรงไหนอาจจะต้องยากลำบากหน่อยใช้เวลามากขึ้นหน่อยแต่อย่ายอมแพ้แล้วถ้ามีคนเขาสงสัยว่าตกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอายังไงกันแน่จะทรยศประชาชนไหมโดยสุดท้ายแล้วเพราะตอนหาเสียงก็พูดนักพูดหนาว่าดิจะจับมือจะเป็นแม่นมั่นกันกับก้าวไกลคือตอนที่หาเสียงเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดหนักแน่นเรื่องนั้นแต่พูดหนักแน่นว่าจะไม่ร่วมมือกับสองลุงพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเดินซ้ายเดินขวานะครับแต่เดินแล้วต้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยเจตนาผมเนี่ยผมอยากจะให้ขั้ว8พรรคเดินกันไปสุดทางตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ถ้ามองจากโลกความเป็นจริงมันยากมากค่ะเพราะสว.เขาตั้งป้อมและด้วยความเคารพนะครับพรรคก้าวไกลก็มีเงื่อนไขบางประการที่เขาประกาศไม่ถอยเหมือนกันและเวลาเพื่อไทยมาจัดรัฐบาลมันเจอกับ2อุปสรรคหรือ2ความยากลำบากแบบนี้พี่เต้นกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยกำลังรับบทนางเอกพระเอกผู้หนักใจอย่างนี้หรือว่ายังไงไม่ใช่แหละครับแต่รับบทของคนกำลังแก้ปัญหาซึ่งทางออกมันแคบมากกำลังจะบอกว่าตัวเองคือเป็นคนจะแก้ปัญหาอย่างนี้เหรอคะจะเคลมไปหน่อยไหมคะพี่เต้นไม่ได้เป็นเคลมละครับเพียงแต่เมื่อใครก็ตามมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องรับหน้าที่ในการแก้ปัญหาสถานการณ์การเมืองไปในตัวเช่นตอนที่ก้าวไกลเขาทำหน้าที่ตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องแก้ปัญหาเขาก็ต้องเป็นผู้นำในแปดพรรคร่วมวันนี้เมื่อภารกิจนี้มาสู่มือเพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องทำหน้าที่แบบที่ก้าวไกลทำเพียงแต่ว่าต้องมาดูกันในข้อเท็จจริงว่าเราจะแก้ไขกลฝ่ากับดักอำนาจนี้ไปได้ยังไงพี่เต้นคะสำหรับพี่เต้นน่ะบทบาทของพี่เต้นกับพรรคเพื่อไทยอ่ะตอนนี้บทบาทของพี่เต้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนยังไงคะผมเป็นสมาชิกไม่ได้มีข้อจำกัดทางกฎหมายถ้าจะไปบอกว่ามีส่วนในการตัดสินใจอะไรเขาบ้างเดี๋ยวนักร้องมีงานทำทันทีแหมพี่เต้นนี่รู้แหมพี่เต้นนี่ระมัดระวังดีจังเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่เขามาถามความเห็นผมก็แสดงความเห็นไปในฐานะของคนที่ได้มีส่วนร่วมในการหาเสียงของพรรคพี่เต้นเป็นคนอยู่เบื้องหลังดิวลับกับลุงปอใช่ไหมพรรคเพื่อไทยยังไม่มีดีลลับอะไรนะใช่เหรอคะว่ามีลงมีรูปกันที่คุณชูวิทย์ก็เอามาแฉนั่นแหละคะมันไม่ได้มีการเจรจากันเรื่องตั้งรัฐบาลตั้งพรรคการเมืองหรือว่าจับขั้วอำนาจนะครับถ้าเราจะย้อนหลังไปตลอดมาไอ้คำว่าดีลลับดีลลับถูกใช้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแต่ว่าผลการลงคะแนนการลงมติในทุกรอบของพรรคเพื่อไทยมันชัดเจนมาตลอดว่ายังตรงไปตรงมากับ8พรรคร่วมเพียงแต่ว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากเพื่อไทยมันเกิดจากตัวกติกาที่มันถูกวางเอาไว้เพื่อสกัดรัฐบาลที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นคำว่าดีลลับยืนยันว่าไม่มีดีลลับไม่มีครับหรือบทวิเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ควรจะตามรับผิดชอบด้วยนะว่าเวลาผลมันออกมาเกิดถ้าไม่ตรงกับที่วิเคราะห์เนี่ยจะมีคำอธิบายกับประชาชนเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องดีลลับนะเขาพูดไปถึงเขายืนยันแล้วว่าจะพูดเลยหรือเปล่าเนี่ยวันที่10สิงหาเนี่ยไม่กลับมาแน่ก็นายกทักษิณท่านยังไม่ประกาศเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ต้องเชื่อข้างว่าท่านกลับมาแน่เหมือนกันพี่เต้นตกใจกับความเห็นของคุณสนธิที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ล่าสุดไหมแปลกใจไหมไม่ต้องตกใจหรอกแปลกใจไหมกับท่าทีเขาที่เขารู้สึกเหมือนว่าทำไมมันง่ายจังวะไม่ทั้งตกใจและไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเวลามันผ่านไปนี่วิธีคิดคนหรือความจริงที่สัมผัสเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ได้คือคุณสนธิหลายปีก่อนตอนที่แกอยู่ในเรือนจำผมอยู่ข้างนอกบังเอิญว่าผมไปขึ้นศาลแกถูกเบิกตัวมาขึ้นศาลไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับนอกจากฟาดฟันกันบนเวทีผมออกมานั่งหน้าห้องพิจารณาคุณสนธิเดินออกมาเห็นผมเลยแกเดินเข้ามากอดเฉยๆเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะการเจอกันครั้งแรกเป็นการเล่นเกมการเมืองหรือเปล่าคะจะมาเล่นเกมอะไรเล่นละครอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่เต้นในวันนั้นน่ะแกติดคุกผมก็ไม่มีตำแหน่งอะไรจะมาเล่นเกมอะไรกันในเมื่อไม่ได้มีใครจะสามารถเอื้อประโยชน์อะไรใครกันได้ณวินาทีตรงนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าคุณสนธิอาจจะตกผลึกอะไรบ้างในใจแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดทัศนคติที่มีต่อพวกผมหรือฝ่ายตรงกันข้ามกันทางการเมืองคงจะถูกแปรเปลี่ยนไปบ้างแล้วแผนต่างๆหลังจากที่แบบกลับมาลงสนามบินแล้วเขายังไงต่อคะสเต็ปต่อไปที่พี่เต้นพอทราบผมทราบจากข่าวนะจากข่าวก็คือดร.วิษณุก็ดีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ตามเขาพูดประมาณว่าจากสนามบินก็ต้องไปที่ศาลไปที่ศาลแล้วก็ไปที่สถานที่ของราชทัณฑ์แล้วโทษที่ท่านยังมีอยู่หมายถึงว่าถ้าไปขึ้นศาลและศาลพิพากษาตอนนี้พิพากษาไปหรือยังคะคุณก็หลายคดีพิพากษามีคดีหนึ่งขาดอายุความไปแล้วกลมๆก็มีโทษอยู่ประมาณ10ปีถ้าไปอยู่ในคุกอีก10ปีก็80แล้วนะคะพี่เต้นขาก็อยู่ที่
เงื่อนไขต่างๆของระบบราชทัณฑ์ของระบบยุติธรรมนายกทักษิณก็คงจะใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกระบวนการเหล่านั้นส่วนรายละเอียดผมไม่มีข้อมูลมากไปกว่านี้ไอ้ผมนี่แม้ว่าจะไม่ใช่เตรียมร่างพระราชทานอภัยโทษแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับพี่เต้นแหละต้องรู้แต่พี่เต้นไม่บอกคือคุณแพรี่ผมเคยติดคุกสามหนก็จริงแต่ไม่เคยอายุ74นะก็หนูเห็นอาจารย์วิษณุเขาออกมาบอกว่าเนี่ยติดคุกวันเดียวก็ขอพระราชทานอภัยโทษได้เลยอันนั้นแสดงว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วอันนั้นโดยหลักการซึ่งดร.วิษณุแม่นยำกว่าผมแน่ๆแต่ว่าแนวปฏิบัติจะเป็นยังไงผมเป็นผู้ชมคนหนึ่งเท่านั้นอ่ะพี่เต้นขาสุดท้ายนี้ถ้าพี่เต้นฝากอะไรถึงใครคนใดคนหนึ่งได้พี่เต้นอยากฝากถึงใครและฝากว่าอะไรคะหนูอยากให้พี่เต้นแบบใช้แววตาและท่าทีน้ำเสียงมันอยู่บนเวทีชุมนุมอะค่ะก็ฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยกันมาหลายปีเหลือเกินแล้วอนาคตต่อไปข้างหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นในกันและกันว่าถ้าเราพยายามรักษาแนวทางที่ถูกต้องไว้และยืนอยู่กับโลกของความเป็นจริงฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ในเงื่อนไขที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะดีกว่า9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดอนาคตที่ดีกว่ามันจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลที่สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและก็เป็นความหวังของประชาชนได้จริงถ้าเป็นนักการเมืองล่ะคะอยากฝากถึงใครครับพี่เต้นนักการสักคนสักคนนักการเมืองฝากถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่ได้ก็ฝากถึงนายณัฐวุฒิไสเกลือก็แล้วกันว่าเหมือนเดิมตลอดเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นณัฐวุฒิยังไงก็จะเป็นณัฐวุฒิอย่างนั้นอยู่เสมอตบมือค่ะพี่น้องประชาชนแกงหน่อยไหมแกงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้นมากๆนะคะพี่เอาจริงๆพี่เต้นเป็นคนที่หลักการก็ยังคงแม่นยำเหมือนเดิมเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์และที่สำคัญก็คืออารมณ์ขันสุดๆขอบคุณที่วันนี้คือให้เกียรติให้น้องได้มาทานอาหารที่ร้านนะคะอย่าลืมนะคะร้านเยี่ยมใต้มาได้อยู่แถวไหนนะครับพี่เต้นอีกรอบนึงอยู่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะก็ได้เข้าซอยสามัคคีก็ได้มาติวานนท์ก็ได้มาทางไหนก็ได้มาให้ถึงอะ ตั้ง GPS มาง่ายสุดค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็นั่งได้ไปเรื่อยๆชิลๆได้แต่ว่ามาก่อน2ทุ่มครึ่งนะคะจะได้สั่งอาหารได้เดี๋ยวเปิดวงเล็บนิดนึงจะมีวันปิดในรอบแต่ละเดือนก็คือวันจันทร์อังคารที่3ของทุกเดือนปิด2วันตามนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่เต้นมากๆนะครับขอบคุณที่แบบมาสนทนาด้วยคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถดูตัวเต็มทุก EP ของรายการแย่งซีนได้ทาง YouTube ของช่อง8เท่านั้นนะคะดูแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและทีมงานแย่งซีนของดิฉันด้วยนะครับคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะใกล้วันเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะวันที่8เดือน8ทั้งทีนะคะบอกได้เลยว่าช่อง8จัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักค่ะเฉลิมฉลองกันค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม8เดือน8นะคะกติกาลงทะเบียนง่ายๆค่ะเพื่อลุ้นรับของรางวัลและช็อปสินค้าพิเศษนะคะได้ทั้ง3ช่องทางเลยค่ะช่องทางที่1นะคะพิมพ์ SMS คําว่า8เดือน8นะคะส่งมาที่47478882สแกน QR Code บนหน้าจอของช่อง8นะคะกรอกรายละเอียดแล้วกดซับมิดเลยค่ะ3พิมพ์คอมเมนต์นะคะคําว่า8เดือน8ในไลฟ์สดช่อง8ค่ะข่าวช่อง8ข่าวบันเทิงช่อง8และลุยชนข่าวค่ะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8เดือน8ค่ะเวลา 3:30 นเท่านั้นนะคะ8เดือน8แจกไปช็อปไปที่ช่อง8เท่านั้นค่ะวันนี้ดิฉันกับพี่เต้นขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแกงเหลืองอร่อยมากขอบคุณค่ะ เหมือนพี่เต้นจะค่อนข้างมีปัญหากับคำว่าหักหลังเพื่อนของดิฉันนะคะเพราะว่าผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดถึงอาหารหรือเรื่องหนึ่งชนิดหนึ่งที่มันไกลไปโอเคงั้นหนูขออนุญาตถอนคำพูดได้ไหมครับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเคารพในเสรีภาพการเพียงแต่ว่าผมก็มีความเห็นต่างนั่นแหละชอบคำว่าเคารพใช่โอเค